็ดมันบันเทิงวันนี้กวางกมลชนกแจ้งไทม์ไลน์สามีน็อตนุติติดโควิดฮันอิสริยะควงโซจียอนเข้าแจ้งความตำรวจหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกโอนเงินน้ำหวานซาซาเจอไรเดอร์หัวร้อนต่อว่าทำเสียเวลาเรียกค่าจ้างเพิ่มพบกับความเผ็ดมันได้แล้วกับแอนนาและปออันนบในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับพบกับเผ็ดมันบันเทิงกับแอนนาค่ะแล้วก็ปอครับนี่จะบอกว่าวันจันทร์เนี่ยสดชื่นมากๆเลยทำไมตื่นมาก็เจอข่าวดีเจอกับข่าวคุณหมอ โดนรวบตึงแล้วล่าสุดคุณผู้ชมขาหลังจากที่ไปก่อวีรกรรมนะฮะไปสมัครเป็นคุณหมอปลอมที่คลินิกของพิมพ์ลี่พายจนในที่สุดนะคลินิกของพิมพ์ลี่พายเนี่ยเขาบอกว่าจะโดนปิดโอ้ยหนักอยู่นะเพราะว่ามันหลายข้อหาแล้วก็หลายประเด็นแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลเยอะมากเมื่อวานเป็นประเด็นมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าหมอเนี่ยที่จับได้เนี่ยควรจะเบลอหน้าหรือไม่เบลอหน้า นะฮะซึ่งหลายกระแสก็บอกว่าไม่ต้องเบลอหรอกจะได้รู้ว่าวันหลังเนี่ยไปทำงานที่ไหนจะได้รู้เนี่ยหมอปลอมนั่นแหละสิแต่ว่ามันก็จะมีบางคนออกมาบอกว่าเออจริงจริงมันเป็นสิทธิของเขาสิทธิของการเบลอหน้าสามารถนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยตำรวจปคม.จับได้แล้วนะครับสาวคนนี้เนี่ยปลอมเป็นหมอสมัครงานที่คลินิกพิมพ์ลี่พายนะครับจริงๆเนี่ยอยู่ที่จบการศึกษาเพียงแค่ม.6 เองพี่นาจริงๆม.6 ก็จบสูงแล้วนะแต่มันไม่ได้สูงถึงขั้นที่ว่าจะไปเป็นหมอได้มันต้องไปเรียนต่อไงอันตรายนะคือการฉีดอะไรเข้าหน้าคนแล้วก็มันไปโดนจุดสำคัญเนี่ยบางทีถึงเสียชีวิตเสียดวงตาอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะจริงๆนะผู้หญิงคนนี้เขามีที่มาที่ไปคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะมาจับเข็มแล้วฉีดหน้าให้คนได้นะเขามีประสบการณ์มีประสบการณ์นะครับซึ่งสาวคนนี้เนี่ยเขาเคยทำงานเป็นเหมือนเซลล์อ่ะอยู่ที่คลินิกใช่เป็นเซลล์ที่คลินิกแถวจตุจักรนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคลินิกเขาก็ได้ขยายสาขาจนเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้จัดการปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าโบท็อกยี่ห้อนี้ฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้จะต้องจัดการกับมันยังไงเพราะอยู่กับหมอตลอดแล้วก็แบบเห็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครูพักรักจำอะว่าแบบวิธีการฉีดทำเป็นเขาเรียกว่าพอเริ่มทำเป็นปุ๊บนะฮะน้องเขาอะเขาก็ใช้วิธีการว่าแอบทำแอบฉีดถูกแอบฉีดได้กับพนักงานในคลินิกก่อนคือเหมือนโบท็อกเหลือปั๊บเอามาลองฉีดกันเองเติมนู่นเติมนี่กันปรากฏว่าอยู่ดีๆวันนึงก็ผันตัวมาเป็นมาสมัครงานเป็นหมอปลอมแปลงวันนึงรู้สึกว่าฉันอิ่มตัวแล้วแหละกับตำแหน่งเซลล์หรือว่าหัวหน้าพนักงานขายคลินิกเนี่ยฉันควรเป็นหมอได้ละครับเธอเลยแต่งตั้งตนเองเป็นหมอค่ะนะครับ ไปสมัครงานที่คลินิกของพิมพ์ลี่พายโดยใช้เขาเรียกว่าเป็นหยิบยืมวุฒิการศึกษาของผู้อื่นเอกสารปลอมนะครับหยิบยืมแบบเจ้าตัวไม่รู้ด้วยนะเจ้าตัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้ขโมยก็ได้แหละขโมยได้ขโมยในเรื่องของการเอาวุฒิการศึกษาคนอื่นไปสมัครงานครับและประเด็นคุณผู้ชมขานะฮะฉีดไปได้ไม่นานค่ะนะคะฉีดไปได้ไม่นานก็โดนรวบตึงนะฮะเพราะว่าหลายคนเอ๊ะสงสัยแปลกใจนี่ชิมหมอหรือเปล่านะครับพิมพ์ลิพายไปตรวจสอบดูสรุปหมอปลอมจ้ะเป็นคุณหมอนะฮะหมอปลอมนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็จับได้ที่ชลบุรีนะครับหนีไปกบดานที่นั่นนะครับผมไม่ใช่หมอปลอมสิเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าหมอกระเป๋าเรียกเป็นหมอเถื่อนเป็นหมอทิพย์หมอทิพย์ก็คือไม่ใช่หมอกลับกระเทยก็คือหมอทิพย์ครับผมอ๋อเดี๋ยวภาพนี้คือไปเบอร์หน้าเลยเบอร์หมาเบอร์หมาสงสารหมาเนาะเพราะถ้าเกิดหมาไปไหนจะได้โดนมีการคุ้มครองหมาด้วยแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเขาใส่แมสมาแล้วไม่ต้องเบอร์แล้วคือจริงๆแล้วอะจริงๆเหรอจะเอาแมสคุมหน้าแล้วนะตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องเบอร์หน้าให้ใช่ไหมไม่แต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าในภาพนี้เขาใส่แมสมาซึ่งเห็นแค่ตาก็เลยไม่เป็นไรแต่อย่างน้องหมาเนี่ยเห็นเต็มหน้าเลยก็เลยเบอร์มาให้เต็มนะฮะหมาไม่ผิดคนผิดนะครับดังนั้นสงสารหมาด้วยคุณผู้ชมค่ะตำรวจแจ้ง3ข้อกล่าวหานะฮะข้อ1นะฮะฉ้อโกงค่ะนะครับแล้วข้อหาที่2นะฮะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะและ3ค่ะแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม3ข้อหานี่ถามว่าร้ายแรงไหมอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาเลยทีเดียวใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาประกันตัว
ด้วยวงเงิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งก็เป็นสิทธิของเขาในการยื่นประกันตัวคือคดีไม่ได้ร้ายแรงมากไงถ้าเป็นคดีร้ายแรงมากเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวก็ยังโชคดีที่มันไม่มีใครเป็นอะไรนะพี่นาแบบคนที่ไปฉีดกับเขาแล้วแบบหน้าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอพูดนะจริงเหรอมีเป็นไงบ้างอ๋อแสดงว่ามีคนมีเป็นรอยช้ำรอยอะไรกันใช่อ๋ออาจจะแบบไม่ได้มีฝีมือจริงๆแล้วแนะนำนะคุณผู้ชมขาเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าต้องศึกษาต้องดูให้มั่นใจให้ชัวร์ก่อนว่าเราจะทำเนี่ยนะฮะประสบการณ์ของคลินิกนี้นานแค่ไหนแล้วคุณหมอเนี่ยสืบประวัติคุณหมอกันนะคุณหมอเป็นใครมาจากไหนที่อะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนะเคยเป็นเซลล์คลินิกศัลยกรรมจะบอกว่าลูกค้าจะถามเยอะมากเกี่ยวกับคุณหมอว่าหมอทำมานานหรือยังจบอะไรขอดูใบแพทย์หน่อยคือถามเยอะมากครับนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปทำอะไรที่ไหนก็ตามเนี่ยลองศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าที่มาที่ไปคุณหมอเป็นไงบ้างคะโอ้อันนี้สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องเบลอหน้าไม่เบลอหน้าเนี่ยจริงๆก็อยากให้เปิดให้ดูนะว่าเขาหน้าเป็นยังไงรวมถึงหลายๆคดีด้วยอ่ะอย่างเช่นแบบล่าสุดผมเห็นที่มีคนหนีคุกออกมาแหกคุกก็เบลอหน้าแต่ว่าขึ้นข้อความว่าให้ช่วยแจ้งเบาะแสตามหาด้วยจะตามยังไงเนาะเออก็เบลอหน้าอยู่ก็เบลอขนาดนั้นก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิผู้ต้องหานะฮะที่สามารถจะปิดหน้าได้นะฮะอ่ะไปต่อนะครับผมเรื่องของพี่กวางกมลชนกบ้างนะครับออกมาบอกว่าสามีติดโควิดพี่นาอ๋อก็คือพี่น็อตนุตินะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นดาราเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันที่13 14ธันวาเนี่ยไปทำงานมาแถวสาทรนะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอาการอ่อนเพลียขึ้นมาก็เลยลองไปตรวจนะครับตรวจ ATK 2รอบด้วยกันปรากฏผลเป็นบวก2รอบเลยแล้วก็ไปรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ในตอนเช้าของวันที่15โชคดีนะครับที่ได้รับยาเร็วแล้วก็เชื้อยังไม่ลงปอดพี่กวางเขาบอกว่าตอนนี้ตัวพี่กวางกับลูกเองเขาก็ไปตรวจเหมือนกันเป็น RT-PCR แล้วตอนนี้ผลก็ยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องกักตัวที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องตรวจอีกครั้งในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งพี่กวางกับพี่น็อตเนี่ยเขาฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มแล้วด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะเกิน3เดือนไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเขาก็ดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดตลอดเวลานะครับแล้วตอนนี้ทีมเพจมันบันเทิงก็เลยได้ติดต่อไปหาพี่กวางครับผมไปคุยนะฮะแต่คุยผ่านทางวิดีโอคอลนะคุณผู้ชมไปฟังพี่กวางกันครับเมื่อเรารู้สึกว่ามีอาการย้อนไป5วันพี่น็อตก็ได้ไปทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งถอดหน้ากากอันนี้เราก็คือไม่รู้หรอกนะคะว่าจริงๆติดมาจากจุดไหนอาการตอนนี้ของพี่น็อตเป็นไงบ้างครับพี่เหนื่อยหอบเจ็บคอแล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าอาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสริมอะค่ะคือตอนนี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ปอดเป็นระยะแล้วก็ต้องสังเกตดูอาการแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าภูมิของแต่ละคนไม่เท่ากันอายุไม่เหมือนกันนะคะก็เวลาไอมากๆมันก็จะหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ความดันสูงขึ้นนะคะเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องบอกว่าแค่แบบว่าเอามือทาขนมปังเนี่ยมือสั่นเลยอะแล้วก็คุยกับพี่แบบคุยแล้วเหนื่อยแล้วเสียงแหบแห้งมากพอรู้ปุ๊บว่าเป็นแน่นอนเนี่ยวันนั้นวุ่นวายมากก็คือจัดการเรื่องโรงพยาบาลที่ให้นอนนะคะแล้วก็จัดการพาลูกไปตรวจแล้วก็ดูอาการลูกเพราะลูกเหมือนจะเพลียและโตนะคะแล้วก็บอกคนใกล้ชิดแล้วก็โทรแจ้งกับที่ทำงานพี่น็อตจนกระทั่งวันนี้ตัดสินใจโพสต์ไทม์ไลน์คือวันแรกเข้าไปอ่ะไม่น่าห่วงแต่พอวันถัดมาเนี่ยวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเขาเหนื่อยมากขึ้นวัคซีนอ่ะที่มีในตัวเขาอ่ะคงจะต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็เลยทำให้มีความอ่อนเพลียมากขึ้นภายใน 2-3 วันนั้นพี่น็อตติดเนี่ยภูมิเริ่มตกแน่เลยอ่ะเพราะมันเกิน3เดือนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลประกาศว่า3เดือนไปแล้วเนี่ยต้องบูสต์แล้วเมื่อก่อนบอกว่า6เดือนใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น3เดือนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องทำตามเพราะว่าถ้าชะล่าใจไปนี่ขนาดแอสตราเซเนกานะคะถ้าชะล่าใจไปภูมิตกเกิดภูมิไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันจะติดง่ายมากอะแล้วเกิดว่าปีใหม่เนี้ยขอเตือนทุกคนเลยว่าไปสังสรรค์งานเลี้ยงทานข้าวกันเนี่ยเปิดหน้ากากคุยกันเนี่ยถ้าอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมีแอร์บอลเนี่ยอยู่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสมากเลยถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์อันนี้ต้องฝากไว้ด้วยค่ะขอให้
จริงๆโอกาสนะฮะการฟุ้งกระจายของโรคเนี่ยนะฮะมันก็มีถ้าเราอยู่ในห้องแอร์ถูกไม่ถ่ายเทอากาศอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นการสวมแมสเนี่ยก็ปลอดภัยที่สุดยังเน้นย้ำคุณผู้ชมข่าวว่าช่วงนี้นะฮะไปไหนก็ตามเนี่ยพยายามล้างมือบ่อยๆเพราะล่าสุดนะฮะที่ยุโรปครับขึ้นมาตรการแล้วนะอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วใช่นะฮะประเทศมีการล็อกดาวน์แล้วก็ในฝรั่งเศสเนี่ยมีการติดเชื้อสูงขึ้นนะมากกว่า 50,000 คนต่อวันแล้วคุณผู้ชมอังกฤษก็เยอะตอนนี้เยอะมากติดมากนะอังกฤษนี่เขาเปลี่ยนมาตรการหลายๆอย่างมากแล้วนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ลองเช็คด้วยว่าประเทศนั้นๆนะครับปิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยุโรปมีการระบาดหนักขึ้นกลับมาระบาดอีกครั้งจากโอมิครอนเนาะสองอย่างทั้งโอมิครอนแล้วก็ทั้งเดลต้าด้วยนะทั้งเดลต้าด้วยซึ่งกังวลอยู่นะกังวลเพราะว่าบางคนบอกว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่ได้แรงมันแบบไม่เป็นอะไรมากแต่ว่ามันก็เห็นคนเสียชีวิตกันไปหลายคนแล้วจากโอมิครอนมันเป็นโรคฉวยโอกาสจริงๆนะมันเป็นโรคที่แบบพอใครอ่อนแอใครที่มีน้ำหนักมากเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจะสูงมากดังนั้นน่ะก็ดูแลตัวเองกันคุณผู้ชมขาครับผมอย่าลืมนะถ้ามันระบาดหนักกลับมาที่ยุโรปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาที่เมืองไทยก็มีสูงดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยในภาวะที่ตอนนี้เราเปิดประเทศอยู่ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองด้วยค่ะครับผมช่วงหน้านะครับพี่น้ำหวานค่ะเจอดีเลยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่มากเรื่องเนี้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันน้ำหวานจังเลยอ่ะน้ำหวานซาซ่าใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะเรามารู้เรื่องนี้กันค่ะครับเพชรมันบันเทิงGo, go, go.